สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคอนเฟิร์มโปรแกรมฟีฟ่าเดือนพฤศจิกายนอุ่นเครื่องเลบานอนพร้อมหาทีมแทนทีมชาติเยเมนสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแจ้งโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลตามปฏิทินฟีฟ่าเดในช่วงเดือนพฤศจิกายนระหว่างวันที่11ถึง19พฤศจิกายน2567สำหรับแผนงานที่สมาคมได้วางแผนไว้ในช่วงก่อนหน้านี้คือการอุ่นเครื่องนัดแรกกับทีมชาติเลบานอนทีมอันดับที่114ของโลกในวันที่14พฤศจิกายน2567และนัดที่2พบกับเยเมนทีมอันดับ155ของโลกในวันที่17พฤศจิกายนที่สนามธรรมศาสตร์รังสิตโดยล่าสุดสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเลบานอนยังยืนยันการอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยตามโปรแกรมดังกล่าวอย่างไรก็ตามสมาคมฟุตบอลเยเมนได้ส่งหนังสือขอถอนตัวจากเกมอุ่นเครื่องนัดดังกล่าวเนื่องจากปัญหาในเรื่องของการเตรียมทีมถึงทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้เตรียมเร่งหาประเทศสมาชิกเพื่อมาจัดโปรแกรมการแข่งขันตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ให้ครบ2นัดและจะมีการแจ้งรายละเอียดอย่างเป็นทางการให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง